สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลนะคะจะเจอกับเราสองคนเช่นเคยในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งวันนี้ความชอบเวลาตัวเองเสียงแหบเพราะจะรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงเพราะศิลปินหลายๆคนจะมีความแหบบ อุ๊ยศิลปินรับเชิญร้องหัวร้อดังไหมไม่แบบเสียงแบบคนร้องเพลงเก่งๆชอบติดแหบอะอย่างแม่นางสิริพรได้ฮักคืออะไรพี่เกียรติจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่เขาเรื่องนี้เขาออกมาเคลียร์แล้วมันเวอร์ร้องได้เขาออกมาเคลียร์อะไรพูดที่เฉพาะพูดเจ็ดพยางค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงคือถ้าเกิดโดนค่าลิขสิทธิ์แล้วยิ่งฉันเนี่ยหลบลิขสิทธิ์เก่งด้วยมันไม่เท่าไหร่หรอกกลัวไลฟ์ปิวนี่แหละฉันไม่มีทางร้องตรงคีย์เลยสบายใจได้แต่ที่แน่วันนี้แขกรับเชิญเราอ่ะมามากมายความสามารถด้วยนะคะมาซิงเกิลมาใหม่มาฝากพวกเราด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลูกทุ่งวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยสิคะคุณเป็นใครคุณใช่คนที่ฉันเคยรู้จักหรือเปล่าเสียงถุงทำไมเนี่ยฉันต้องเสียงสูงด้วยสวัสดีค่ะขิมปัญญาค่ะศิลปินจากค่ายอะไรมิวสิกค่ะแล้วอะไรอะไรมันถึงดูสวยขึ้นล่ะคะคุณก็นิดนึงอายุเพิ่มมันก็มีนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะแบบว่าต่อมน้ำลายอักเสบอะไรอันนี้เพิ่มอันนี้สุขภาพนอนสดงอนต้องบอกว่าคนที่หายจากโควิดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยสดมอนแล้วสวยอะไรอุ๊ยเป็นโควิดแล้วสวยอยากเป็นอีกรอบนึงอย่าลูกอย่าไม่เอาลูกสิไม่เอาลูกแล้วสวยด้วยวิธีอื่นโอเคค่ะวันนี้จริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าจากก่อนหน้านี้ที่มาหาเรานี่2ปีเลยหรอ2ปีดูเหมือนแบบตอนแรกเรารู้สึกเหมือนมันไม่ได้ถึง2ปีแต่เท่ากับว่าเพลงห่างนานเหมือนกันเนาะน่าค่ะจังหวะมันเนาะอย่างที่บอกค่ะเป็นเจอโควิดด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ๆๆก็เลยรอจังหวะดีกว่าเรียกว่ารอจังหวะดีกว่าค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วซึ่งมีซิงเกิลปล่อยวันนี้ด้วยวันที่เราถ่ายรายการนี่แหละชื่อว่าเพลงตำตาค่ะอันนี้ต้องยกมือถามก่อนคราวที่แล้วที่เรามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นชื่อค่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรจะต้องคำนวณเลขครั้งนี้คำนวณได้หรือเปล่าว่าการปล่อยเที่ยงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าปกติอ่ะศิลปินจะไม่ปล่อยช่วงเที่ยงจะปล่อยช่วงเย็นเข็มคำนวณด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่เลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเราสบายๆในการที่จะแบบถ่ายทอดเวลาไหนก็ได้ขิมมองแค่ว่าทุกคนพักเที่ยงทานข้าวฟังเพลงกับเราแค่นี้เลยคิดแค่นี้เลยค่ะไม่มีเลิกใดๆไม่มีเลิกงวดนี้เอาเขาเรียกว่าไงพฤติกรรมผู้บริโภคถูกต้องค่ะทีนี้ยังไงคะวางแผนว่าซิงเกิลที่จะออกเนี่ยมีการเลือกเพลงนานไหมหรือว่าใจเราอยากให้เพลงที่จะปล่อยล่าสุดออกมาเป็นทิศทางไหนยังไงอะคะจริงๆไม่ได้แพลนอะไรเลยค่ะก็คือไปเห็นอาจารย์นักแต่งเพลงค่ะเขาประกาศหาคนไกด์เพลงค่ะทีเนี้ยขิมก็เลยแนะนำรู้จักน้องอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วดีกีตาร์เป็นอ่ะหนูดีลกันเองนะร้องไกด์ให้พี่เขาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพอไกด์ออกเท่านั้นแหละหนูเอาแค่นั้นเลยค่ะไม่หนูไม่ได้คิดอะไรจริงรอบเนี้ยจากคนที่เชื่อมให้แค่เขามาประสานงานกันถูกต้องค่ะแต่เรากลับพอได้ยินเราชอบอะไรที่ชอบในเพลงนี้เพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็มีความคลึงดราม่าเหมือนเดิมค่ะเนาะแต่ว่าคือมันกระชากอารมณ์มากกว่าพอฟังเนื้อขึ้นหัวปุ๊บโดนปั๊บเลือกเลยค่ะแค่นี้คือแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันใช่เอางี้ความรู้สึกตอนที่เราฟังไกด์กับก่อนที่น้องที่เรารู้จักเนี่ยไปร้องไกด์เนี่ยมันต่างกันไหมเป็นผู้ชายใช่แล้วคือแบบมันค่อนข้างที่ทำนองเอ้ยได้แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ทีนี้เขาหาไกด์ผู้หญิงดูอยากฟังในไกด์ผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแนะนำทีนี้น้องก็รู้จักกันนี่แหละค่ะก็คือเฮ้ยพี่ไม่ทักเลยแล้วถามนิดนึงแล้วตอนที่ทำไมเราไม่เป็นคนร้องไกด์เองเออทำไมอ่ะเราดีกีตาร์ไม่เป็นแม่คือความที่แบบเราต้องแบบว่าตีคอร์ดทำนองนู่นนี่นั่นคือถ้าดีดเป็นนะ
รับงานไกด์ค่ะอ๋อมันต้องมีความสามารถตรงนี้ของใช่ตีคอร์ดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเราดีดไม่เป็นค่ะก็คือในตอนแรกหนูก็เคยได้ยินเป็นเวอร์ชันผู้ชายร้องแล้วก็เขาก็อยากได้ไกด์ผู้หญิงแล้วในความรู้สึกของเราว่าในเวอร์ชันที่เราฟังเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเรามันโดนใจเรามากกว่ากันผู้หญิงค่ะผู้หญิงพอดีน้องเขาค่อนข้างที่จะไกด์น้องเขาเสียงดีอยู่แล้วใช่ๆก็เลยแบบโอเคได้ถึงไม่คิดว่าฉันชอบเพลงนี้เอาจบจ่ายปุ๊บเรียบร้อยลิขสิทธิ์ของเราจบเลยค่ะแค่นี้เลยเพลงนี้เนื้อหาเรื่องราวบอกอะไรกับคนฟังคะเพลงนี้เป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าอีกแล้วเป็นเรื่องความรักสามเศร้าอีกแล้วค่ะก็คือจะประมาณแบบว่าเราเป็นแฟนใหม่แล้วแฟนเราอ่ะคือแฟนเก่าของเขาอ่ะกลับมาเหมือนแบบกลับมามีใยที่จะต้องมาเจอกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีเนี้ยเราสงสัยมีลางสังหรณ์ว่าเอ้ยเขาต้องไม่ลืมกันแน่ๆอ่ะมันเหมือนฐานไฟเก่ามันลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เหมือนพึมพำในเพลงแบบต้องปล่อยเขาแล้วล่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องราวอารมณ์ผู้หญิงใช่จะเป็นอารมณ์งอนหรือเปล่าหรือว่าแค่เข้าใจผิดคือซึ่งอารมณ์พวกนี้มันมีทุกคนอ่ะเนาะใช่ๆที่แรกขึ้นมามันเหมือนงอนหลังๆมามันเหมือนแบบเราอยากสะบัดบ๊อบละปล่อยเขาไปเถอะสวยๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่อนขยี้ด้วยแบบว่าพอแล้วกับรักครั้งนี้จบพอแล้วสวยๆสะบัดบ๊อบเรียนต้องถามว่าแล้วชีวิตจริงเราเคยมีใกล้เคียงหรือหุ้ยแม่เอาหน้ากันเองกันเองก็มีว่าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะหาว่ามึงไม่มีใครมาจีบแสดงว่ามันเลยทำให้เราแบบโดนใจอะดิใช่ไหมคะแบบว่าทำให้เพลงนี้มันถ่ายทอดอารมณ์ได้มียากสิถ้ามันไม่ไกลตัวถูกไหมใช่แต่ตอนซื้อมันยังไม่มีเหตุการณ์จริงหรอพอซื้อแล้วอุ๊ยตายละมันเหมือนมีลางสังหรณ์ดีๆนี่แหละค่ะคือตอนซื้อเราก็ไม่ได้คิดอะไรจริงค่ะแต่พอวันที่เราจะหยิบมันมาร้องมันกลับมีอะไรใช่ใช่แล้วแต่เพลงนี้ขิมอัดแล้วก็มิกมาสเตอร์ไปนานแล้วนะแล้วก็ปีนี้เพิ่งมาแบบว่าถ่าย MV ค่ะปล่อยปีนี้ใช่ก็คือแบบพอกลับไปฟังอุ๊ยน้ำตาไหลแต่เราเศร้าไม่นานแล้วอย่าไปขยี้เยอะเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่เราไม่เสียใจนานแล้วอะไรเยอะลูกสวยลูกหาได้ลูกไม่อยู่ห่างแม่นี่แม่เป็นหัวให้กินกันตลอดตัวแม่จะคัดกรองให้หนูก่อนใช่อยู่กับแม่รู้สึกปลอดภัยใช่เราจะแม่เบื่อก็โยนมานะแม่นะไปด้วยกันก็ลงเกาหลีใช่เขาว่าแม่เบื่อก็โยนมาได้แบ่งกันนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะใครที่ตกใจว่าเอ๊ะทำไมพิธีกรชายเป็นอย่างนี้กรุณาย้อนกลับไปดูครั้งที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันนะว่าทีมคนนั้นกับคนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะจ๊ะที่เราเคยคุยกันไว้ว่าศิลปินถ้าเกิดมาครั้งที่2ครั้งที่3เขาจะเปลี่ยนไปเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะโตขึ้นจะโตขึ้นแล้วเขาจะสู้คนมากขึ้นอุ้ยตายแล้วทีนี้แอบเห็นหนูบ่นๆนิดนึงว่าเสียงสูงมากเลยเพลงนี้คือหนูตอนนั้นน่ะมันเหมือนสุขภาพเรายังไม่ได้ติดโควิดอะไรเนาะก็คือแบบอุ้ยทีแรกก็ออกแบบว่ามันต่ำไปอารมณ์ไม่ได้ขอให้ดูฟังให้ดูหน่อยไอ้ตอนแรกที่ออกแบบต่ำอ่ะยังไงลูกประมาณไหนคะท่อนฮุกอะน้องสิตายคันว่าอ้ายกลับไปกินของเก่านี่คือต่ำต่ำทีนี้รีไซน์ใหม่น้องสิตายคันว่าอ้ายกลับไปกินของเก่าประมาณนี้สร้างความทรมานให้ตัวเองเข้าไปใช่แต่มันก็ต่างกันเลยนะต่างกันมันต่างกันเลยนะใช่ค่ะค่ะแล้วคือพอปล่อยทีเซอร์เข้าไปฟีดแบ็กกลับมาเธอสูงอีกแล้วหรอฉันคบว่าไม่ไหวสงสารจนเธออะไรวะเพื่อนแต่ละคนไม่แต่พูดถึงแล้วเราจะแบบ cover เราก็ลดหน่อยก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะลดขีดได้ลดขีดได้เลยคน cover ลดขีดเองไม่ต้องมาเหมือนในนั้นไม่ต้องเหมือนก็ได้แต่จริงๆนะพอเปลี่ยนคีย์ปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่แคร์ฉันมีความรู้สึกฉันไม่แคร์ฉันสตรองฉันเก่งขึ้นแล้วอารมณ์ที่แบบว่ามันใส่ในเนื้อเพลงค่ะค่อนข้างที่จะบอกว่ามันเหมือนผู้หญิงแบบฮึบตลอดเวลาในเนื้อเพลงมันฮึบไปเหอะจะไปไหนก็ไป
ฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่องไว้อีกก็พอเออถือว่าเป็นตัวแทนเนาะตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบว่าอยากจะแบ่งปันถ่ายทอดเพลงว่ามันต้องผ่านไปได้อยู่แล้วเนาะกับเรื่องราวความรักแล้วเป็นไงสรุปว่าตอนแบบไปเข้าห้องอัดนี่ใช้เวลากับเพลงเพลงนี้นานไหมคะก็มีเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะคะก็อย่างที่บอกคือหิมไม่ใช่คนอีสานทีเนี้ยก็คือชอบมากๆในลูกเอื้อนลูกอะไรอ่ะจะหิมจะฟังแล้วจะเก็บตลอดแต่สำเนียงเราก็ยังไม่ได้ค่ะอาจารย์ดนตรีที่เขาเรียบเรียงเขาค่อนข้างที่จะแบบเจาะให้ทีละท่อนอ่ะหนูต้องแบบประมาณนี้นะสำเนียงประมาณนี้นะค่ะแกช่วยเกลาอะไรค่ะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากค่ะเพราะว่ามันเราเคยทำมาแล้วทีนี้เรามีประสบการณ์แล้วก็ทำแบบใช้ความรู้สึกในการตัดสินในการนำพาไปสบายใจในการทำงานมากกว่าเอ๊ะแต่พี่สงสัยคือขิมโดยพื้นฐานขิมเป็นคนภาคเหนือค่ะภาคเหนือกับอีสานนี่มันมีความมันมีคำศัพท์มันมีการออกเสียงใกล้เคียงกันนี่นาแล้วทำไมแบบในเพลงเรารู้สึกว่ามันอาจารย์เขาบอกมันยังไม่ตรงยังไม่ได้มันมีบางคำที่เราเอื้อนแล้วมันยังไม่ถึงค่ะก็เลยลากยาวเข้าไปในคำเขาเรียกว่าอะไรในวรรคของมันในห้องของมันใช่ค่ะในห้องแล้วก็หนูยังไม่ถึงนะขออีกนิดนึงก็จะเจาะเป็นคำคำไปเลยนี่ค่ะเช่นแบบว่าคำว่าของเก่าคนที่เศร้าก็คือน้องที่เห็นตำตาส่วนใหญ่มันจะเนื้อเพลงมันคล้ายๆเพลงภาคกลางเนาะแต่เอาคำอีสานเข้ามาค่ะด้วยความที่เราเป็นเหนือแล้วเหนือออกเสียงไม่เหมือนอีสานมันเลยยากไหมขิบเป็นคนค่อนข้างที่จะไวกับภาษาอีสานด้วยค่ะชอบด้วยค่ะมีเพื่อนเป็นคนอีสานเราก็จะไวก็จะพูดภาษาอีสานกับเขาแต่เราก็จะทองแดงจริงได้คำบางคำก็ผสมเหนือบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้าบอไปก็ถือว่าก็ยังผ่านมาได้ผ่านมาได้เหมือนเดิมค่ะก็จะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วมาตอนถ่าย MV ล่ะถ่ายมีเหรอเดี๋ยวทำไมต้องเสียงไฟเสียงเศร้าอย่างงี้ทีแรกก็คือขิมกะว่าเอาเป็นแบบว่าอารมณ์ทนคุยกับน้องที่เป็นโปรดักชันคือเราสนิทกันแบบว่าเฮ้ยพี่เอาเพลงแนวอีสานที่มันใส่สูทได้ป่ะอิงฟ้าได้ไหมแบบอิงฟ้าใส่สูทเท่ๆได้ไหมได้นะพี่ถ่ายในสตูเล่นไฟเอาโอเคไปลูกจัดแค่นี้เลยใช่ขาวก็ดำแค่นี้จริงๆแล้วก็แบบพี่ส่งเนื้อเพลงมาที่เหลือคือน้องหนูค่อนข้างที่จะได้ทีมงานที่ดีน้องทำงานแบบเราไม่เหนื่อยเลยแล้วก็น้องออกแบบดีไซน์ออกมาแต่ละฉากดีหมดเลยคือคอนเซปต์ของ MV มีแค่อยากได้ใส่สูทเท่ๆแบบอิงฟ้าเล่นแสงเงาจบใช่เล่นเงาเล่นอารมณ์เงาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้บีบอะไรพอไปถึงสตูเท่านั้นแหละโอ้มีม่านขาวคุยรู้สึกสวยคิดแค่นี้ฉันสวยทำไมรู้สึกนั่งเงาๆทำไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยหลงตัวเองไปนั่นแหละสวยๆภาพก็เหมือนเน้นฟิลของการแสดงออกทางสีหน้าเนาะอินเนอร์เลยวันนี้วันแรกด้วยใช่ไหมที่ปล่อยใช่ค่ะรอแบบหยิกหมอนว่าอยากปล่อยเดี๋ยวนี้ตอนนี้อยากปล่อยทำไมมัน MV มันเสร็จก่อนวันปล่อยหรือยังไงครับเสร็จก่อนค่ะเสร็จก่อนน้องทำงานไวมากทำงานวันสองวันจบตัดต่อเสร็จค่ะทำงานไวทีมงานน่ารักค่ะน้องๆคือดีทุกเพลงที่ทำค่ายขิมก็จะผ่านโปรดักชันทีมนี้มากกว่ามากมากที่สุดพอได้เห็นครั้งแรกเพลงมันไปประกอบกับ MV รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหนั่นเราเหรอเอ้ยใครวะโอ้ยพอชงให้มันก็รับได้เลยคืองงแบบแล้วคือขิมไม่ได้จ้างช่างแต่งหน้าทำผมไม่รอบนี้คือเดี๋ยวพี่จัดการเองนะแต่งหน้าเองแค่นั้นเลยค่ะก็คือหลังๆมาขิมชอบดูเมคอัพอ่ะคลิปไอ้พวกแบบในไอจีอะไรเงี้ยเมคอัพอุ้ยคนจีนแต่งหน้าสวยจังวะ
ก็จะเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้คือจะเป็นเดฟเฟอร์เรนซ์ในการแต่งหน้าก็เลยฝึกกับหน้าตัวเองแหละตาจริงๆหน้าถ้าล้างหน้าตาแค่นี้ใช่ทำให้ตัวเองตาโตได้สวยนะเก่งนะแบบสวยเลยแหละจริงๆก็เลยอ่ะประหยัดงบด้วยค่ะขี้เหนียวค่ะเมคอัพก็ร้องไห้ไปไม่ได้กินเงินขิมเดี๋ยวนะงวดนี้มีใครไม่ได้กินเงินขิมบ้างเนี่ยสไตลิสต์ละหนึ่งละเออเราอยู่ในยุคที่แบบเนาะเราก็แบบเชื่อว่าผลงานจริงๆคนจะโฟกัสไปที่ตัวเพลงเนาะการฟังเพลงของผู้บริโภคเป็นหลักแหละใช่ไหมแล้วเป็นไงตั้งแต่เที่ยงมันได้เช็คกระแสยังอุ้ยยังไม่ได้เลยอ่ะก็รีบแต่งหน้าแล้วก็รีบขับรถมาปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูยังไม่ได้ตอบอะไรใครเลยอ่ะใช่ๆก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ขิมด้วยเป็นหญิงเก่งนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยสวยด้วยขอบคุณค่ะรู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาสวยหน้าม้าแน่เลยใครอ่ะแล้วปีนี้เป็นยังไงปีนี้มีโปรเจกต์อื่นๆที่จะทำเพลงกับใครหรืออะไรให้เราได้ติดตามกันอีกไหมคะตอนนี้ก็ไม่ได้แพลนอะไรนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจังหวะคือตอนนี้คิวตัวเองก็คือทำงานหลายอย่างค่ะก็เลยหาจังหวะว่างจังหวะที่เรามีเพลงแล้วก็จังหวะนู่นนี่นั่นถ้าได้ปุ๊บทำปั๊บไม่ได้คิดอะไรมากแล้วค่ะคิวตรงกันจบไปเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้เป็นนักร้องแบบ full time แบบในก่อนหน้านี้แหละค่ะเวลาทุกอย่างมันก็ต้องมาจัดตารางจัดคิวกันใหม่ใช่ฟิกมากค่ะฟิกมากค่อนข้างที่จะนิดนึงแต่ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ที่ได้ทำงานชอบทำงานเห็นช่วงนี้ถ้าพูดถึงก่อนหน้าโควิดที่มันทุกอย่างมันดูนิ่งไปหมดเลยตอนนี้งานมันเริ่มมีกลับมาแบบสักกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยยังก็มีนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทยอยมาเรื่อยๆค่ะทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยตะกอดอ่ะแบบว่าอยากได้งานมากอุ๊ยเรายังไม่ดังไม่เป็นไรไม่เพลงเราก็ไม่ได้ดังมากมายอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่หลังๆแล้วคือด้วยความที่ขิมแบบทำงานบริษัทด้วยเวลาเราก็โอเคถ้าได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดแค่นี้ค่ะคิดแค่นี้เพราะว่าเนาะเราโฟกัสหลายเรื่องค่ะจริงคือเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดมันก็ทุกน้อยลงถูกค่ะถูกแต่สิ่งหนึ่งก็คือไม่ทิ้งแน่ๆเลยคือเรื่องของร้องเพลงเนาะไม่ทิ้งค่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กละและทีเนี้ยคือแบบเรามีความสุขที่ได้ทำมันดีกว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือความสุขเราส่งความสุขให้ทุกคนดีกว่าค่ะเนาะดีกว่ามองแค่นี้พอค่ะทุกอย่างมันก็จะออกมาที่ตรงยิ้มนี่แหละค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเราตามน้องมาก็คือตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดหรือใครที่ตอนนี้พอดนี้แล้วย้อนกลับไปดูในของเก่าก็จะรู้สึกว่าขิมมีความพัฒนาการมากขึ้นโตมากขึ้นทุกอย่างปรับได้ดูดีเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเราต้องใช้คำนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ดูน้องสัมภาษณ์แล้วน้องจะมีความทุกข์ว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปได้ไหมฉันจะทำได้ไหมมีความกังวลอยู่แต่วันนี้ดูน้องไม่ค่อยมีความกังวลขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เห็นได้ยินว่าไปเป็นอาสงอาสาจริงหรือเปล่าจริงค่ะทำไมอ่ะอยู่ๆคือเราอันนี้ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมเราว่างมากจนแบบว่าต้องหาอะไรทำหรือยังไงจริงๆก็ไม่ได้ว่างเลยค่ะแล้วก็ปกติก่อนหน้าที่จะได้มารับหน้าที่ก่อนที่จะเป็นศิลปินด้วยซ้ำก็คือขิมชอบจิตอาสาอยู่แล้วไปเปิดหมวกก็ไปช่วยเขาไปนู่นนี่นั่นคือแบบอะไรที่เราสามารถช่วยสังคมได้คนแก่ข้ามถนนขิมเองช่วยอะไรเงี้ยขิมชอบอยู่แล้วค่ะใจมันมามันเริ่มจากตรงนี้มาทีนี้ได้มารู้จักเพื่อนในวงการค่ะก็เลยเฮ้ยอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมในส่วนของมูลนิธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสสมัครเข้าไปได้เมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อเร็วๆนี้เองใช่ๆเพิ่งสมัครไปค่ะเพิ่งสมัครไปในฐานะรุ่นพี่มีอะไรแนะนำรุ่นน้องไหมฮะได้บัตรยังได้บัตรยังได้รหัสเลยรออยู่ค่ะแม่ต้องรอรหัสแต่หนูได้ปั๊มหน้าผากแล้วเดี๋ยวจะมีรหัสศิลปินมาก็เราก็ได้เจอกันแล้วเนาะงานบอลเนาะใช่งานนั้นเลยงานนั้นเลยถ้าได้นะหนูตั้งใจละจะซื้อหวยสัก10ใบ
จริงๆพี่ดอจริงๆไอ้ซื้อหวยไม่ต้องตามรอยแม่ขนาดไหนก็ได้ลูกเอ้ยอุ๊ยแล้วเธอพูดถึงว่าแบบไปออกสนามนี่กลัวไหมกลัวเลือดกลัวที่จะปฐมพยาบาลไม่ต้องทำจริงๆเป็นคนไม่กลัวค่ะไม่กลัวเข็มเข็มไม่กลัวเพราะว่าไปจิ้มก็ถ่ายรูปตัวเองเลยฉีดนะคุณหนูขอถ่ายหน่อยนะคุณหมอแต่ไม่ติดหน้าคุณหมอค่ะถ่ายอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวอยู่แล้วสบายนั่นสบายใช่ใช่ก็อย่างน้อยก็ถ้าไม่ได้เคสหนักๆเพราะเราไม่ได้มีทักษะเราก็ไปอบรมอะไรยังไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ก็เป็นลูกมือเก็บยกอะไรที่ทำได้เราทำหมดดีกว่าค่ะเป็นประโยชน์แล้วตอนนี้เริ่มไปอบรมบ้างหรือยังตอนนี้ยังค่ะกำลังหาแหล่งหาแหล่งหาคิวหาโน่นนี่นั่นอยู่ค่ะคืออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่น้องพูดไปคือหลายๆคนคือแบบอ่ะฉันเป็นอาสาแล้วฉันลงมือทำฉันเจอคนฉันเจอเคสฉันช่วยแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต่อให้คุณเป็นอาสาคุณก็ต้องอบรมก่อนแล้วซึ่งอบรมเขาก็จะมีขั้นมีระดับมาว่าคุณสามารถทำได้แค่ไหนแต่อย่างที่น้องพูดไปก็คือถ้าเกิดเจอหรือมีจิตใจที่จะช่วยก็คือเริ่มต้นก็คือช่วยเป็นลูกมือก่อนหยิบข้าวหยิบของให้เขาหรือจะกันถนนหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือทำแบบนั้นไปก่อนใช่ค่ะนี่ตอนแม่ไปใหม่ๆยังทำไม่เป็นแม่ไปซื้อไฟฉายแบบไฟแรงๆยืนส่องอย่างเดียวให้พี่ต้าทำไปแม่ทำได้แค่ส่องไฟอย่างเดียวช่วงแล้วก็โบกรถยางเรายังประถมไม่เก่งใช่ไหมยกกระดานอะไรโอ้ยไม่ไหวลูกหนักอุ้ยได้อยู่หนูได้อยู่แล้วก็คือวันนั้นหนูเจอเคสแม่ต้องพึ่งสังวรตัวเองด้วยจริงๆต้องบอกคุณชมว่าศิลปินปีนี้ศิลปินเข้ามาเป็นอาสาเยอะแต่จริงๆแล้วถามว่ามันจะมีสมมติว่าเราไม่สามารถไปกลางคืนอย่างแม่เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมถ้าไปวอลกลางคืนเนี่ยเราทำงานไม่ไหวเพราะเราจะตื่นไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะเสร็จตีสองเนี่ยกว่าจะนอนตีสามเราไปสักสองสามครั้งเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้เราก็เลือกที่จะเป็นฝ่าย PR แทนฝีอย่างเงี้ยไปกิจกรรมกีฬาไปกิจกรรมแจกของมันทำได้หมดเลยอย่างเงี้ยอย่างหนูเนี่ยทำงานประจำอาจจะวันธรรมดาต้องตัดเลยเพราะว่าร่างกายต้องฟื้นฟูเยอะเพราะว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยประมาณตีสองกว่าจะได้นอนอีก8โมงตื่นแล้วอย่างเงี้ยสแตนบายใช่แต่ว่าความเป็นศิลปินอ่ะคุณผู้ชมช่องทางที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ในมูลนิธิอ่ะมันพูดแล้วดังกว่าคนอื่นเราสามารถรู้ดีใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งปีนี้ยังมีเพิ่มอีกก็นุชวิลาวันที่มาเข้าทีมเดียวกันใช่หนูรอพี่เขาอยู่ก็มีนุชวิลาวันก็เริ่มไปงานกับพวกเราเนาะใช่ดีมากคืออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เหมือนกับว่าเรามาช่วย PR หรืออะไรนะแต่อันนี้เราพูดกันตามความจริงคือมันเป็นเรื่องที่ดีคุณมีจิตใจที่จะช่วยคือแบบโอเคอย่างที่เจ๊บอกไม่ปฐมพยาบาลไม่ได้อะไรไม่ได้คุณช่วย PR ก็ยังดีเพราะว่าอ่ะเราก็พูดกันเนาะว่าจะรอหน่วยงานที่เขามาช่วยมันก็คนไม่พอเพราะฉะนั้นใครช่วยได้อะไรได้ก็ช่วยกันแล้วไปเริ่มเจอเคสหรือยังอุ้ยวันนั้นจริงๆนะขิมยังไม่มีชุดวันนั้นทีเนี้ยอันนั้นวันนั้นนะขิมไปดูคอนเสิร์ตพี่หญิงทิติการวันนั้นร้องไห้เลยนะผู้เป็นศิลปินในดวงใจร้องไห้สักพักหนึ่งเมธิชาคนเนี้ยอยู่นะคู่ใครอ่ะคู่ใครใช่เจ้าเมคือก็บอกตีเดี๋ยวตามไปที่งานพี่หญิงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจุดหน่อยไปเขาเรียกว่าจุดตึงสแตนบายค่ะเดี๋ยวนะไอ้วันนั้นน่ะคือเราตัดสินใจหรือยังว่าเราจะทำกู้ภัยโอ้ขิมยื่นใบสมัครไปแล้วเจอแม่แล้วนั่นแล้วค่ะกิจกรรมแรกงานฟุตบอลค่ะงานกระชับมิตรเนาะตอนนั้นค่ะสมัครแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบเมย์อ่ะค่อนข้างที่เป็นคนมีเซนส์เขาก็เลยแบบขอโทษพูดคำหยาบค่ะมึงรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอาชุดมาให้แล้วฮะเอาชุดฉันไปก่อนเออเอาชุดฉันไปก่อนเหรอได้เหรอวันนั้นกางเกงคืออย่างหลวมมาหลวมแบบกางเกงไอเวมันหลวมอ่ะคนละไซส์กันค่ะเข็มขัดก็ไม่ได้ละใช่กางเกงก็ยาวไม่เป็นไรฉันใส่ไปก่อนแขนเท่านี้เปลี่ยนชุดปุ๊บกำลังจะไปถึงจุดฮี่เต็มตาเลยเคส CPR แบบปึ๊กๆหนูอึ้งเลยแล้วคือวันนั้นน่ะเป็นวันแรกที่ทำแล้วหิมเจอ4เคสรวดรับน้องเรียบร้อย วันเจไปวันแรกมีอะไรมั้ยไม่เคยเจอโหดเลยไม่เคยเจอโหดเจอ CPR อุบัติเหตุรถชนชนเสาไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์คันเดียว
แล้วมีคนที่แบบว่าคือเคสหนักๆเคสรุนแรงหมดเลยใช่ใช่ใช่ไม่นี่ไม่เคยเจอเคสหนักแล้วไอ้เจ้าเมย์ก็บอกว่าปกติอ่ะไปนั่งตบยุงนะไม่ค่อยมีเคสคือวันนั้นที่เรามาแล้วรู้สึกให้หนูมาแล้วรู้สึกว่าไอ้เมย์มันได้ทำงานอะไรประมาณเนี้ยแบบดีหรือไม่ดีล่ะก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนชุดปุ๊บแล้วรู้สึกศรัทธารู้สึกศรัทธาในสิ่งที่ในความเป็นอาสาจริงคิมเห็นในทีวีมาตลอดว่าพี่ๆเขาสุดยอดอ่ะเขาสละเวลาจริงๆถ้าสละทั้งทุนทรัพย์หลายๆคนอ่ะเราพูดกันว่าก็ใช้รถตัวเองอ่ะเนาะใช้รถตัวเองอุปกรณ์ที่เห็นในรถก็ของเขาเองเพราะฉะนั้นนะอันนี้เคยได้ยินข่าวมาไม่นานนะมีการขโมยนะขอร้องนะคุณผู้ชมใครดูอยู่อย่าขโมยนะคืออันนั้นมันเป็นที่จะไปช่วยต่อชีวิตคนนะใช่ก่อนหน้านี้เจ้าเมย์เคยบ่นเครื่องอะไรสักอย่างกระตุกหัวใจโดนอุ้ยนะอันนั้นน่ะอย่าเลยขอร้องนะฮะค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าปีนี้ก็ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆใช่ค่ะหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองด้วยเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบแพชชั่นเรื่อยๆหาแพชชั่นให้ตัวเองเรื่อยๆอ่ะแล้วพอตอนที่ปล่อยออกไปไอ้ก่อนที่จะปล่อยเพลงนี้แฟนๆมีถามถึงไหมว่าคิมจะมีเพลงใหม่เมื่อไหร่อะไรยังไงมีถามบ้างไหมก็มีค่ะมีค่ะว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงเมื่อไหร่จะนั่นรอจังหวะก่อนนะคะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะปีนี้งานค่อนข้างที่จะแบบคือเราทำงานบริษัทด้วยคิมไม่ค่อยมีเวลาต้องขอโทษด้วยที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์แฟนๆนะคะก็ยังไงก็คิดถึงเสมอแล้วก็ทักทายกันได้ตลอดค่ะใช่ก็ทักทายกันได้ตลอดเนาะค่ะก็จะไม่ทิ้งแล้วเพลงช้าก็นี่เพลงที่2เนาะใช่ค่ะมีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงเร็วบ้างไหมมีค่ะมีก็ตอนนี้ก็มีซื้อเก็บไว้บ้างแล้วมีในสต็อกแล้วมีซื้อค่ะขอคัดกรองสักนิดนึงรอช่วงจังหวะดีๆค่อยๆทำต่อเนื่องกันนะคะต้องการนางเอกไหมเสนอคุณแม่สนใจไหมล่ะคะไม่ว่างเลยคิวเต็มคือจ้าแล้วต้องจ้างเท่าไหร่คุณแม่ค่ะเงินซื้อไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอขึ้นอยู่กับพระเอกในเรื่องเป็นใครต้องเอาเกาหลีมาแล้วล่ะใช่ฟรีเลยอ่ะฟรีเลยให้ฟรีเลยแถมเงินด้วยแถมเงินนี่ไม่ใช่ศิลปินจ้างไปนะเราจ้างเพื่อที่จะไปแม่จะจ้างเขามาเล่นอินวีนูใช่ไหมเธอจ้างแม่ตื่นก่อนตื่นอีกนิดนึงจะหลับก็เรียกได้ว่าก็ปีนี้อาจจะมีแบบผลงานออกมาเรื่อยๆก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ความเขาเรียกว่ายังไงจังหวะเวลาใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะเอาตอนนี้เราก็ทำงานประจำด้วยเนาะเวลามันก็ไม่ได้มีเหมือนสมัยก่อนแล้วบริหารเวลายังไงล่ะถึงแบบสามารถทำได้ทั้งงานประจำทำเพลงทำอาสาหรือจะกิจการอื่นๆอีกจริงๆก็คือถ่าย MV อ่ะคิมถ่ายวันเดียววางแผนอยู่กับน้องประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็นัดคิวกันวันอาทิตย์เป็นวันที่คิมว่างทำค่ะบางทีแบบว่าวันอาทิตย์มันตรงวันที่ลงจุดปอตึกตึงทักเมย์วันนี้ฉันว่างไปไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิมชอบทำทุกๆชั่วโมงมันมีค่าสำหรับคิมอะแม้แต่นิดนึงก็นอนน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราพยายามคอนโทรลไม่ให้มันบาลานซ์กันเวลาทำงานคืออยากจะให้ลองสอนลองเป็นไอเดียเผื่อเป็นไอเดียคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าการแบ่งเวลาคือเราจะต้องแบ่งยังไงการทำงานซึ่งทำงาน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เนาะค่ะประมาณนั้นแล้วก็มีไปร้องเพลงอีกมีค่ะมีจ็อบเสริมร้องเพลงกี่โมงถึงกี่โมงประมาณใช้เวลาหลังเลิกงานอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะโดยประมาณเสร็จแล้วยังมีงานอาสาอีกใช่งานทำเพลงอีกเนี่ยเธอแบ่งได้ยังไงคือปกติเป็นคนที่ลืมทำหลายอย่างจะมีตารางลิสต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะก็คือทำตารางไปเลยปุ๊บเวลานี้ฉันต้องทำอะไรคือขิมจะดูตลอดดูบ่อยมากเป็นคนถ้า
ทำหลายอย่างมันจะลืมถ้าเราเหมือนย้ำคิดย้ำทำว่าฉันจะต้องดูนะฉันจะต้องเตือนใจนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงข้างหน้าจะทำอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้ทุกครั้งค่ะจะต้องโน้ตก่อนเลยเดี๋ยวลืมค่ะเป็นคนที่ลืมมากแล้วก็เรื่องเวลาหิวค่อนข้างที่จะเอาตอนนี้ณจุดเวลานี้ก็คือเน้นเรื่องสุขภาพก่อนถ้าไม่ไหวแต่ก่อนเป็นคนสุดทำอะไรสุดมากไม่ห่วงเรื่องสุขภาพเท่าไหร่แต่หลังๆมาตั้งแต่ติดโควิดมามันสุขภาพมันดาวลงเยอะก็เลยอ่ะถ้าไม่ไหวก็หาคนแทนไปร้องเพลงเอาไม่ไหววันนี้อยากพักวันนี้อยากเที่ยว อยากอยู่เฉยๆอยากนอนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคุณจิดาภาเนี่ยอะไรเนี่ยมา CF นักร้องค่ะอุ้ยตายแล้วแพงนะคะอุ้ยสองปิ๊บพอของเพื่อนกันเลไลเจ้าเลไลอ๋ออันนี้ก็แก๊งของเราด้วยสามสาวใช่ค่ะจังว่ามันได้อยู่ในหัวเนี่ยเออเพลงอยู่ในหัวเนาะอยู่ในหัวนี่แหละหลอนอยู่ในหัวนะเจ๊เพลงเจ๊ออกหัวหนูไม่ได้เลยตอนนี้จังว่ามันได้อันนี้ไม่ใช่หลอนละอันนี้เธอเมาแล้วละอ๋อหรอเมาแล้วละมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมก็กลับมาแล้วค่ะหิมกลับมาแล้วนะทุกคนก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้หิมด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ที่แพลตฟอร์มไหนบ้างอย่างไรคะแพลตฟอร์มตอนนี้ก็คือหลักๆก็จะเป็น Facebook เลยค่ะหิมเบญญานะคะแล้วก็ช่องค่ายค่ะค่ายไรมิวสิก ARAIMUSIC นะคะแล้วก็ช่อง TikTok ก็อะไรมิวสิกเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกันหมดเลยค่ะหลักๆก็จะมี Facebook ก็จะเป็นขิมเบญญาภาษาไทยแล้วก็ IG ก็จะเป็นขิมเบญญาภาษาอังกฤษค่ะประมาณนั้นค่ะเซิร์ชเจอใน Google ก็เจอแล้วค่ะและในปีนี้อะไรมิวสิกจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกมั้ยก็ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าได้เลิกงานอย่างดีเรื่องเวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างถ้ามันลงตัวก็จะมีค่อยๆหยอดมาเรื่อยๆฝากผลงานด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเพลงตามตากันสดๆกันค่ะ